ปงปงชึ่งสนับสนุนโดย SKS สบายท้องสาลำไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนสนใจสั่งซื้อโทร0880224724ถึง25และ025541788ช่วยช่วยเลยเต็มที่ไปไหนไปดูตอนนี้เราก็ถึงช่วงหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าหมอพิสุทธิ์เนี่ยตัวจริงหล่อมากนะฮะหมอพิสุทธิ์นี่คือเป็นคนรักที่กั้งเป็นคนรักใหม่ของกั้งครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์มากนะฮะส่วนพวงหยกนี่คือเป็นแม่ของกั้งอีกทีนึงนะครับแล้วก็หมอก้อยก็คือน้องสาวของกั้งเรามาดูดีกว่าครับว่าใครจะรับบทนี้บ้างแล้วกันมาครับหนูพี่ต้อมพี่ต้อมว่าไงก็เข้าใจครับครับโอเคผมเข้าใจธุรกิจคือมันก็ส่วนตัวอยู่แล้วครับผมไม่ก้าวก่ายกันนะครับผมไม่ถ้าคุณมีงานคุณก็โยนมาให้ผมไงครับไม่อะไรนะฮะเดี๋ยวผมเข้าใจเดี๋ยวกำลังงงอย่างนึงฮะว่าหมอพิสุทธิ์เนี่ยในเรื่องอ่ะเขาเป็นคนเรียบร้อยมากแต่ทำไมใครเอาโจรมาเป็นหมอพิสุทธิ์ตรงนี้ครับผมเออในเรื่องนี้จริงครับผมชื่อรับบทเป็นพิสุทธิ์ครับผมแต่ผมรับบทเป็นพิสดารครับผมเขาชอบทำอะไรพิสดารครับผมพิสดารครับผมทำได้หมดครับผมอ๋อพิสดารใช่ไหมไม่ใช่พิสุทธิ์ใช่ไหมครับเออแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนหมอพิสุทธิ์โดนปล่อยมาเลยฮะอะไรครับทำไมดั้งเป็นอย่างนั้นฮะอ๋อไรดั้งครับผมคือที่จริงไม่มีดั้งครับอ๋อมีดั้งแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะคุยอยู่แค่นี้แหละลูกอ๋อหมอพิสุทธิ์นี่อันนี้พิสดารใช่ไหมพิสดารครับผมพิสดารเจ็บหลังนะก็สมควรแล้วครับที่มีแม่หน้าตาแบบนั้นนะฮะเอาเรามาดูก็แล้วกันว่าคุณมงคุณแม่หน้าตาเป็นยังไงมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวอะไรนะอาซิมแม่ก็เหมือนแม่อาซิมอะไรมาม้าเอามาสิหมอก้อยแม่สวัสดีครับแม่เหมือนเมาแล้วเนี่ยแม่เหมือนเมาอย่างดีโอ้ยคุณแม่ครับผิดติดฝันไม่ใช่เขาดัดมาดัดฟันหมอดัดฟันเอ้าคุณหมอสุดสวัสดีครับสวัสดีครับก้านเป็นก้านผมมีกลับมานานแล้วผมมีของมาฝากนี่ไงโอ้โหเอาไอ้เอามาจะเอามาจากไหนนะคะเอามาจากญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นรู้จักไหมอะไรรู้จักเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแม่ไม่รู้จักลองให้แม่ดมดูดิเป็นไงบ้างแม่ดมไหนครับคุณแม่ไม่รักผมหรอครับใช่คุณแม่ต้องรักผมเลยครับลูกเขยเพราะผมเห็นคุณแม่คอยแกล้งผมคอยหยอกผมตลอดเลยนี่ลูกมานี่สิบอกว่าลูกไปคบกับคนอย่างนี้ได้ไงเขาเป็นนักธุรกิจไงคุณแม่ก็แนะนำมาให้หนูรู้จักเขาใช่หรือเปล่าที่เขาขอตังค์ลูกนี่มันคืออะไรขอตังค์คือเขาร้อนเงินเนี่ยบอกแล้วอย่าไปเล่นแมนยูเล่นแมนยูบอกก็อันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับฮะอันนี้ผมซื้อมาให้คุณปลากระโฮไม่ใช่ครับผมดูปากสิครับผมมันพูดว่าอะไรปลากระโฮเดี๋ยวชี้ตัวเองเลยใครสนใจหมอก้อยหน่อยบ้างได้ไหมก้อยเดี๋ยวก่อนมานั่งเป็นสามรับภูมิอยู่ตรงนี้ฮะคุณบอกได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเมียน้องเมียน้องแม่ครับแม่ครับแม่คุณครับเอ้ยแม่ขึ้นมานั่งผักแม่บอกมานั่งไหนครับมานั่งนั่งเดี๋ยวลูกนี่เดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวอันนี้กระดาษเดี๋ยวไม่มึงอะกั้งครับกั้งจะขลังไงเดี๋ยวคุยกับน้องเนี่ยน้องก้อยเขาเพิ่งไปจบมาจากต่างประเทศต่างประเทศเลยครับน้องภาษาต่างประเทศwhat's your nameเอาภาษาเดี๋ยวขอสักนิดนึงก็ยังดีวะโอเคก้อยหมอก้อยเดี๋ยวคุณภาษาฝรั่งเศสเขาหน่อย
ี่ด่าเสียงอะไรครับไม่ตอบคุยไหมคุยนี่คุยคุยคุยพี่ด่าเสียงบอกรวดบอกรวดบอกว่าอะไรบอกไม่ได้เป็นยังคือบอกว่าอะไรมือเจ็บไม่เป็นอ๋อมือเจ็บมือเจ็บแล้วแต่เป็นผู้หญิงที่เอาลูกเล่าได้ไงอ่ะข้อเคสเขาพูดได้ด้วยเหรอครับตอนแรกผมนึกว่าเขาจะพูดไม่ได้นะครับผมทั้งเรื่องอ๋อว่าบอกเป็นข้อเคสคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับตัวละครเรานี่จ้างหลักราคามาแพงมากประมาณคนละ50บาทนะครับกว่าจะลากมันขึ้นมาเล่นได้นะฮะพิสดารครับผมพิสดารเนี่ยก็ไฟแตกเหมือนกับตัวอื่นๆโอเคเราก็เห็นตัวละครหลายๆตัวในเรื่องนี้เป็นละกันวันแรกก็เป็นอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูวันพรุ่งนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเรื่องราวจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนแล้วก็ตกลงจะพูดได้ยังไม่ได้มันเป็นคาแรคเตอร์แล้วคุณพูดทำไมเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมต่อครับแม้ละครกำลังสนุกเลยนะครับแต่เวลาหมดซะก่อนอย่าลืมกลับมาติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะครับ